ความฝันไม่ว่าจะเป็นฝันของใครก็ตามคุณผู้ชมค่ะเราจะรู้สึกถึงเรื่องนั้นเนี่ยไอ้ความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเสมอและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในรายการขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือเครื่องประดับก็ตามเกิดจากความฝันทั้งสิ้นค่ะเป็นความฝันของผู้หญิงคนนึงที่เขาฝันว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะใส่เสื้อผ้าที่เขาสรรสร้างเองคิดขึ้นมาเองแล้วก็ทำขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เกิดจากความฝันค่ะแต่ว่าฝันของเธอนั้นไปไกลเกินกว่าแค่เธอฝันเพราะว่าเธอคือนายกหญิงแห่งสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพรายการสุริวิภาขอต้อนรับน้องแก้มมนลิกาเรืองกฤติยาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เลือกรายการสุริวิภาด้วยความยินดีค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อแบรนด์ Closet เนี้ยมันนานมากและอายุของแบรนด์นี้กี่ปีแล้วคะก็ถ้าสิงหาคมปีนี้ก็ครบ10ปีพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นคุณผู้ชมค่ะเริ่มเกิดจากแค่เพียงเสื้อผ้าใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยแตกยอดออกมาแตกยอดมาถึงเป็น stationery เป็นกระเป๋าผ้าคือลายสินค้าใหม่ใช่เครื่องประดับอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าจะพูดถึง closet สิ่งที่พีคที่สุดคือผ้าพันคอ ใช่ไหม ใช่ค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มแบบเคยได้ยินเด็กๆสาวๆรุ่นๆนักศึกษาเนี่ยทุกครั้งเวลา closet ออกผ้าพันคอใหม่จะต้องเข้าแถวทำไมอ่ะไม่ออกเยอะๆไปเลยหรือว่ายังไงคะทำไมเป็นคอนเซ็ปต์มันมีกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเราแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำงานคือเขาต้องเก็บเงินค่าขนมอะไรต่างๆนานาเราก็เลยมาคุยกับในทีมงานว่าเราน่าจะผลิตอะไรที่ให้น้องๆที่เขาเป็นแฟนคลับเราเนี่ยได้ครอบครองสินค้าคลอเซ็ตบ้างนะงั้นผ้าเป็นคอดีไหมเป็นลายพิมพ์คลอเซ็ตโดยที่ครั้งแรกเราทำจำนวนถ้าจำไม่ผิดน่าจะแค่ประมาณ200กว่าผืนปัจจุบันนี้คลอเซ็ตเองในเมืองไทยเนี่ยขายทั้งหมดกี่ที่แล้วก็ในต่างประเทศกี่ประเทศที่เราส่งไปขายก็ถ้าในเมืองไทยก็มีช็อปที่เป็นของเราเองเลยเนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวสยามเซ็นเตอร์ต่างประเทศล่ะคะประมาณ20กว่าค่ะใช่ซึ่งร้านเหล่านั้นก็คือจะเป็นร้านที่เราเรียกว่ามัลติแบรนด์สโตร์ก็คือจะขายดีไซเนอร์หลากหลายแล้วก็มาเลือกของเราไปอยู่ในร้านเขาอ๋อเหมือนกับหนึ่งร้านก็จะมีรวมดีไซเนอร์ทั่วโลกนี่แหละเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกไปเอ๊ะเราถูกเลือกไปได้ยังไงอะคะเขามาเลือกจากเมืองไทยหรือว่าน้องแก้มเอาไปไว้ในเซ็นเตอร์ตรงไหนแล้วเขามาเลือกซื้อไปคลอเซ็ตเริ่มออกแฟร์ที่ปารีสเนี่ยมาประมาณ6ปีได้แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ดีกว่าค่ะคือเราได้ออเดอร์จากการที่เราไปออกแฟร์พวกไบเออร์ทั่วโลกก็จะต้องไปที่ปารีสหรือว่าตามเมืองแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นลอนดอนหรือว่านิวยอร์กค่ะเราก็จะได้ออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศตรงนั้นแล้วก็จะมีลูกค้าต่างประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มาดูมาช้อปปิ้งเมืองไทยแล้วก็ชอบสินค้าเราแล้วก็ซื้อไปขายที่บ้านเขาดีไซน์ล่ะคะน้องแก้มได้เรียนไหมหรือว่าพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราเลือกเรียนแบบไหนได้เรียนดีไซน์ไหมคะตอนที่ entrance แก้มก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาทางศิลปะคือเราชอบศิลปะแต่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นเลือดของนักธุรกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเอ็นเนี่ยก็เลือกเศรษฐศาสตร์กับบัญชีเป็นอันดับต้นๆแต่เรามาติดรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกเรียนดีไซน์ทั้งที่ใจเราก็ชอบใช่ค่ะแล้วไปเรียนอะไรที่ต่างประเทศเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะเรียนมาร์เก็ตติ้งพอหลังจากจบและกลับมาเมืองไทยทำอะไรสิ่งแรกเท้าความไปก่อนว่าทำไมแก้มมาตัดสินใจทำเสื้อผ้านะพี่หนุ่มแบมคือใช้เวลาศึกษาตัวเองตอนเรียนต่างประเทศเนี่ยประมาณ3ปีว่าอันนี้ต้องชื่นชอบจริงๆนะจนต้องชอบจริงๆนะแล้วก็เริ่มมาเข้าใจตัวเองว่าพอเราไปเดินช้อปปิ้งเราไม่ได้ซื้อแล้วแต่เราไปนั่งปิ้นตะเข็บร้านเสื้อผ้าแพงๆเราไปดูแพทเทิร์นว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงทำไมเขาถึงมันอย่างงู้นอย่างนี้กลับกลายเป็นเราชอบศึกษาแล้วบางตัวถึงขั้นที่ว่าไปนั่งปิ้นที่ร้านเขานานจนไม่เข้าใจว่ามันเย็บได้ยังไงซื้อกลับมานอนอยู่บนเตียงนั่งปิ้นไปปิ้นมาจนแม่บอกเธอนี่เอาอาการหนักเหมือนกันนะ อะไรอย่างเงี้ยเลยเริ่มเข้าใจแล้วเราอยากจะศึกษาหาความรู้ที่ลึกลงไปในฟิลนี้อีกพร้อมกับที่พี่สาวแก้มเขาเรียนจบมาพอดีก็เลยชวนเขามาทำพี่สาวโอเคเลยไหมพี่สาวโอเคไฟแรงแล้วก็ไฟแรงเกินไปด้วยพี่สาวชอบเหมือนเราไหมคะ
คือเขาก็ชอบแต่งตัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องการเย็บปักถักร้อยแต่ก็ถ้าจะคุยกันนี่ก็น่าจะไปด้วยกันได้ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนกับความฝันเราไหมแรกๆเขาก็แบบเธอจะมาขายเสื้อได้กำไรตัวไม่กี่บาททำไมเธอไม่ไปช่วยครอบครัวล่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าเขาก็เคยทำตามความฝันเขาก็ให้โอกาสเราได้เขาก็บอกว่างั้นเธอก็ไปลองทำดูละกันเริ่มแบบไหนเริ่มยังไงด้วยเงินทุนเท่าไหร่คุณแม่ให้มาก้อนแรก4ล้านบาทโดยเป็นพี่สาวครึ่งหนึ่งแก้มครึ่งหนึ่งคนละ2ล้านโอเคเป็นหุ้นกันเป็นหุ้นกันคนละ 50% เป๊ะๆเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟแรงมากคือเรารู้อย่างเดียวว่าเราอยากจะทำเสื้อผ้าที่สวยคุณภาพดีผ้าดีการตัดเย็บดีแต่เราดันไปอยู่ร้านแรกในสยามสแควร์ซึ่งณเวลานั้นก็ประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยสยามสแควร์จะขายเสื้ออยู่ประมาณตัวละ400-600 บาทแก้มขาย 1,200-1,400เจอลูกค้าแบบลูกค้าชอบของเราเยอะแต่ว่ากลับกลายไม่ใช่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาจะซื้อของในราคาที่เราตั้งค่ะค่ะสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงไปตอนที่ปิดคือแก้มตัดสินใจเลยว่าไม่ใช่แหละลูกค้าเราจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าห้างเพราะคนเดินห้างจะต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องเนี่ยระดับราคาสินค้านี้ในห้างมันเป็นเรื่องปกติเราจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้บอกให้คนในวงการหรือว่าในสังคมเนี่ยรู้ว่าเราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุณจะต้องจับตามองนะเราไม่ใช่แบบเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะมาทำเสื้อผ้าเล่นๆนะก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องทำแคตตาล็อกเหมือนว่าสร้างความเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้าว่าเอ้ยเขาทำจริงแล้วแคตตาล็อกเราก็ใช้แบบทีมงานในระดับท็อปๆระหว่างตอนนั้นเลยนางแบบทุกอย่างเป๊ะหมดพี่หนูแมมทำ1,000 เล่มใช่ลงทุนคือแบบรู้เลยว่ามันเป็นคอสของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ลงทุนทำ1,000 เล่มเล่มละ480 บาท1 เล่มที่แจกไม่ได้ขายแจกให้เลยพี่คือ500,000หรอใช่ผลออกมาเป็นยังไงสำหรับโบชัวร์ที่เราทำประสบความสำเร็จเพราะเราเริ่มเห็นแบบเด็กนักศึกษาถือแคตตาล็อกคอสเซ็ตแบบแล้วคนก็เริ่มมีกระแสเข้ามาว่าแบบคอสเซ็ตคือใครคอสเซ็ตมาจากไหนอะอยู่ที่เกิดขึ้นมาได้ไงทำไมแบบคนเป็นตามความต้องการที่เราวางไว้ถูกไหมอันนี้ถูกค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงว่ามันไปรอดไหมเขาก็เป็นห่วงเราตลอดเวลาใช่เขาจะแบบสมัยก่อนแกมันจะเป็นแบบเรียกแรงความสงสารได้เยอะคือเขาเห็นว่าเรามีความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็แบบโอ๊ยไม่มีตังค์แบบเจียดมากพี่หนูแม่สมัยก่อนจะกินอาหารญี่ปุ่นร้านฟูจิแม่ยังบอกเธอกินเองได้เหรอคือแบบเธอมีเงินกินเหรออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะพาไปกินเขาแบบโอ้โหพวกเธอถล่มฉันเลยนะคือแบบว่าดูถูกมากว่าเราไม่มีตังค์เพราะเขารู้ว่าเรายังเหมือนขายแบบยังไม่แน่นอนคือทุกครั้งที่เงินทุนไม่พอจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากแม่ซึ่งแม่ก็เขาจะให้เป็นเงินกู้คิดดอกเบี้ยทุกอย่างคือจะไม่ให้อะไรมาง่ายๆเธอจะต้องกู้เงินนะมีดอกเบี้ยคิดตามเรทของธนาคารทุกอย่างพอเขาให้เรากู้ไปพักหนึ่งเขาก็เริ่มแบบเอ๊ะมันจะกู้ฉันต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะอยู่ตัวนะจาก4ล้านก็กลายเป็น12ล้าน Inspire by สุริวิภาชีวิตผมไม่เคยหยุดนิ่งทุกวันผมทำกิจกรรมมากมายหลายอย่างดังนั้นคอนโดมากกว่าที่อยู่อาศัยของผมทุกพื้นที่ต้องตอบโจทย์ผมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพื้นที่ส่วนตัวหรือมุมพักผ่อนครับไม่ว่าผมอยู่ระดับความสูงขนาดไหนความหมายของคอนโดบ้านของผมไม่เคยเปลี่ยนคอนโดมิเนียมถูกออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเต็มพื้นที่สนับสนุนโดยแสนสิริไลฟ์คัมส์โฮมเราเพิ่ง6-7 ปีกว่าเราจะมีวันนี้อ่ะแล้วพออยู่ดีแป๊บเดียวทำไมมันเกิดแล้วก็คนที่ขายของก๊อฟขายได้3 เดือนออกเบนซ์เรายอมไม่ได้ว่าเราสร้างมันมาตั้งนานแล้วทำไมอยู่ดีแบบมันรักไก่กันอย่างนี้อ่ะ